อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะนี่ข้าป่วยเองฝึกวิชาไหมฟ้าก็เป็นอย่างนี้ล่ะไม่ว่าใครก็ตามเมื่อฝึกเสร็จแล้วสภาพร่างกายและรูปโฉมจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเหมือนอย่างนักพรตไม้ผู้ที่เคยเล่าให้ฟังนั่นไงจำไม่ได้เหรอแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าผลเสียมีขนาดนี้เอ้ยสิ่งนี้นะคงจะเป็นผลเสียของการฝึกวิชาไหมฟ้าเอ้ยนี่ปุ๋ยยังเอ้ยอย่าเสียใจไปเลยนะข้าเชิญชุมนุมเจ้าสำนักใหญ่กอบกู้บูตึงเพื่อลบล้างมนทินที่เจ้าถูกกล่าวหาไงเล็กตันเข้ามานี่สิท่านลุงอีเรียกข้ามีธุระอะไรออกมานี่สินี่คือหุ้นป่วยเองเจ้าคนนี้เขาพี่ก่อนแล้วกันพี่ป่วยเองป่วยเองเขาเป็นหลานแม่ทัพห่วงทองชื่อเล็กตันก่อนตายแม่ทัพห่วงทองได้สั่งอาหงไว้ให้นำเข้ามาให้มอบให้เจ้าดูแลข้าทราบแล้วข้าเป็นหนี้เขาอยู่มากข้าควรทดแทนเขาแล้วล่ะเล็กตันต่อไปเจ้าก็ได้เข้าอยู่บูตึงแล้วอาจารย์ปู่ครับข้าอยากขอร้องอย่างเฮ้ยข้ารู้นะเจ้าจะรับเขาเป็นศิษย์ใช่ไหมใช่ครับขอเขาคิดดูก่อนขอบคุณอาจารย์ปู่อันนี้ข้าเสียใจจริงๆที่ท่านแม่ทัพห่วงทองตายตระกูลเล็กไม่ได้ตายคนเดียวอาจารย์ปู่ครับแล้วหงก็เฮียงกุลแล้วครับก่อนที่ข้าจะมาเนี่ยเขายังอยู่ที่กระท่อมตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าสิงั้นก็เจ้าก็ไปหาพวกนางสิข้ารู้เจ้าคิดอะไรอยู่ไปหาพวกนางเถอะนะแต่จะให้ดีพานางกลับมาบูตึงด้วยนะนี่รีบไปรีบมานะอย่าลืมเด็ดขาดนะเรานัดห้าสำนักเขาเอาไว้อ่ะครับอาจารย์ปูเฮียงกุลจะยืนดูอะไรอยู่อ่ะที่เขาว่าจะรักษาหน้าให้พี่ไงคะอืมใช่มีงูทะเลอยู่ชนิดหนึ่งถ้านำเนื้อของมันน่ะเคี่ยวกับสมุนไพรบางอย่างอาจจะพอช่วยได้ค่ะเจ้าจะจับงูเหรองูทะเลชนิดนี้ทุกๆ10ปีจะขึ้นฝั่งเพื่อจะวางไข่ดูจากตำราแล้วก็ราวๆช่วงนี้แล้วค่ะนี่งูทะเลมาแล้วจะเป็นใครอ่ะเฮ้ยอหงยังจำเขาได้หรือเปล่านะตอนที่เขาเป็นลูกมือของท่านหมอชัยเจ้าทำร้ายสมุนไปหลายคนพอเขาช่วยพวกเขาเจ้าก็บอกว่าเจ้าจะทำร้ายข้าดูซิว่าจะเข็ดหรือเปล่านี่เจ้าเฮียงกุลตอนอยู่ที่บ่อน้ำร้อนน่ะหลังจากเขาสู้กับแม่ทัพห่วงทองเจ้าให้ข้าอ่านจดหมายฉบับหนึ่งแต่จดหมายตกน้ำพอเขากลับมาเจ้าก็ไปซะละคุณปุ๋ยเอียงก็ข้านี่ละไม่จริงหรอกหน้าตาก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าแม้ว่ารูปโฉมข้าจะเปลี่ยนแต่ข้าก็ยังเป็นข้าอยู่ข้าคือคุณปุ๋ยเอียงจอมยุทธชั้นหางแถวคนหนึ่งคุณปุ๋ยเอียงจริงๆเหรอเนี่ยไม่ใช่ข้าเพียงไม่ตายนะยังสำเร็จวิชาไหมฟ้าอีกด้วยฮะสำเร็จวิชาไหมฟ้าเหรอคะก็เพราะข้าสำเร็จวิชาไหมฟ้านี่แหละจึงทำให้ผมหน้าของข้าน่ะเปลี่ยนไปใช่แล้วล่ะพี่หงคะพี่ยังจำได้ไหมล่ะหลังจากตอนที่ท่านลุงอีสำเร็จวิชาไหมฟ้าแล้วน่ะผมหงอกยังกลายเป็นผมดำเลยจริงด้วยสิดักแด้ในรังได้เปลี่ยนเป็นตัวไหม
คุณปุ๋ยเอียงนี่เองอะแล้วเวลานี้ก็คือตัวใหม่ไงล่ะ แต่ว่าเท่าที่ข้ารู้มามีแต่เจ้าสำนักเท่านั้นที่ฝึกได้แล้วทำไมเจ้าถึงเพราะแม่ของเจ้าถ่ายทอดพลังให้ข้าเองท่านฝึกมาจากไหนนั้นเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้แม่ข้าเหรอตอนนี้ท่านอยู่ไหนอะอยู่สำนักนางชีสำนักนางชีเหรอท่านบอกกับข้าว่าถ้าพบตัวเจ้าแล้วให้พาไปพบท่านให้ได้เรื่องในวันนั้นเพื่อข้าแล้วจะถึงกับกรีดหน้าข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยอาหงเขาทำด้วยความสมัครใจพี่ปุยเอียงคะวางใจเถอะคะเขาจะรักษาแผลเป็นให้พี่เขาหายเองแล้วก็มาพี่หงให้กับท่านนับจากวันนี้เราจะไม่แยกกันอีกเขาจะกลับไปหุงหาอาหารนะคะเดี๋ยวจะได้ฉลองกันอยู่คุยกันก่อนนะเฮียงกุลเนี่ยหงข้าไปบูตึงมาแล้วนะงั้นเหรออาจารย์ปู่พูดถึงโป่งเอกจือแต่เมื่อกี้เฮียงกุนอยู่ด้วยข้าเลยไม่อยากพูดถึงแล้วจะทำยังไงล่ะข้าจะพาเจ้ากลับบูตึงเมื่ออาจารย์ปู่เชิญสำนักต่างๆมาแล้วข้าจะได้ลบล้างมลทินข้าเสียทีข้าด้วยเหรออือฮึไม่ได้นะทำไมล่ะข้าเป็นคนของบ้าเต็กบูตึงกับบ้าเต็กอะเหมือนน้ำกับไฟข้าไม่อยากไปให้เสียงานหรอกมีข้าอยู่ทั้งคนกลัวล่ะก็นางบอกว่าจะไปทำครัวเพื่อให้เราฉลองกันไม่ใช่เหรอนางน่ะดีต่อเจ้ามากนะคอยช่วยเหลือตลอดถึงขนาดยอมผิดใจกับท่านปู่พี่ชายของตัวเองเจ้าจะต้องเอาใจใส่นางมากๆนะเรื่องนี้นะข้ารู้ดีงั้นเรารีบกลับกระท่อมช่วยนางทำครัวดีไหมข้าว่าจะไปคนเดียวเถอะทำไมล่ะเจ้าควรจะไปขอบคุณนางก่อนนะแล้วเจ้าล่ะข้าจะคอยอยู่ที่นี่ไปหาเฮียงกุนก่อนเถอะก็ได้ข้าจะไปขอบคุณนางแล้วเราก็เดินทางกลับบูตึงอย่างนั้นก็ได้รีบไปสิปุ๋ยเอียงถ้าเรายังมีวาสนาต่อกันวันหน้าเราคงจะได้พบกันอีกนะเฮียงกุนเฮียงกุนเฮียงกุนอ
ขาสุขสันต์ก่อกรรมมามากทำให้พี่ปุยเอียงและพี่หงต้องลำบากมาโดยตลอดเพียงกุลไม่อาจอยู่สู้หน้าท่านได้จึงต้องขอลาได้แต่อวยพรให้พวกท่านครองคู่จนแก่เท่าจากข้าเฮียงกุลเฮียงกุลทำไมเนี่ยจะพบข้าแล้วทำไมต้องหนีด้วยตกโกหงทำไมเขาไม่เอาวิชาไหมฟ้าแล้วเขาไม่ต้องการทำไมแต่ละคนต้องทิ้งเขาไปท่านนักการปู่การปู่บูตึกไม่ได้คึกคืนไปนี่มานานแล้วนั้นเนี่ยใช่บูตึกของเรานำมาพ้นเพศภัยแล้วจะต้องเกรงใครอีกหน้าแล้วอาจารย์เออแน่นอนเออนี่ปู่เอียงล่ะทำไมไม่ออกมาล่ะเออคงอยู่ในห้องมั้งอ่ะเออจะรีบไปตามมาสิหาจากสำนักจะมาแล้วนะครับป่วยเอียงเอ้ยป่วยเอียงเอ้ยไม่ใช่พี่ป่วยเอียงเฮ้ยมาอยู่ในที่นี่ฮะทุกคนกำลังรออยู่นะฮะอาจารย์ปู่ก็รอก็รีบออกไปนะก็รอกันเยอะแยะเลยอ่ะทุกท่านบูตึงจะโชคร้ายหลงกลคนชั่วเกือบทำให้ชื่อเสียงนั้นต้องพังพินาศสิ้นแต่ด้วยบารมีของเราปรมาจารย์ท่านทำให้บูตึงเราได้รอดพ้นในวันนี้ฐานะสิทธิ์บูตึงข้าขอสัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อสร้างชื่อเสียงของบูตึงกอบกู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและกำจัดพวกมารพดุงความยุติธรรมพร้อมกันก็ยังเพื่อจะแก้แค้นให้ทุกคนอีกด้วยตอนแรกนั้นเราเข้าใจหุ่นปวยเอียงผิดไปแต่ว่าตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วดีที่หุ่นปวยเอียงเขาเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางไม่เคยเครียดแค้นหรือโกรธเคืองใครสิ่งนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุญของบูตึงวันนี้ต่อหน้าท่านเจ้าสำนักทั้ง5ข้าขอประกาศรับหุ่นปวยเอียงเป็นศิษย์รุ่นที่20เห็นด้วยหุ่นปวยเอียงขอบคุณอาจารย์ปู่เออลุกขึ้นเถอะอ่อนน้อมหน่อยตำแหน่งเจ้าสำนักบูตึงยังมีปัญหาที่ต้องสะสางข้าขอรักษาการไว้ก่อนหลังจากทำลายเขาสุขสันต์และกวาดล้างสำนักบ่อเต็กแล้วข้าจะคัดเลือกเองเรียนจันปูเจ้าหญิงอนันตาบุกขึ้นหมูตึงแล้วจะกลับไปก่อนนั่นเมื่อเจ้าหญิงอนันตาโอหังแบบนี้เขาจะขอไปสั่งสอนผมมันเองใช่แล้วใช่ครับไปช้าก่อนช้าก่อนทำไมห้ามนะมันทุกท่านคนคนนี้เรายังไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนอย่าวู่วามข้าเองข้าจะไปพบเขาเองไม่จำเป็นหรอกเออท่านเนี่ยนะเจ้าหญิงอนัตตาถูกต้องแล้วท่านพุทธเท่าคุณจะเป็นพุทธเท่าอีชงที
ช่หรือเปล่าโอ้โหชัดเลยข้านี่ละอีชงทีท่านมารุธิคามาได้เชิญไม่ทราบมีธุระอะไรวันนี้เป็นวันสำคัญของบูติงเราก็เลยอยากจะมาดูได้ข่าวว่าคนของบูตึงฝึกวิชาไหมฟ้าได้จนสำเร็จข้าก็เลยอยากจะดูสักหน่อยคงไม่รังเกียจเรานะอย่าทำเป็นอวดดีไปเลยนะถ้าอยากต่อยตีแล้วก็เราก็ได้มาได้เลยทั้งสองท่านผู้เฒ่าอีอย่าเข้าใจผิดเลยค่ะการที่เรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อก่อการวิวาทเพียงแต่ว่าอยากชมเพลงยุทธของภาคกลางเท่านั้นเองโธ่เจ้าคงจะคิดว่าวิชาไหมฟ้าเนี่ยเหมือนกับปาหีอย่างนั้นนะอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ตามใจชอบงั้นอยากจะได้เงินสักเท่าไหร่ล่ะขยอมจ่ายไม่อั้นเลยเหมือนกับปาหีนั่นแหละสามหาวป่วยเองอ๋อที่แท้คนนี้เองนั่นเหรอหุ่นป่วยเอียงคนที่ฝึกวิชาไหมฟ้าจนหน้าตาเปลี่ยนไปคนละคนเจ้าความจริงค่ะว่าวิชาไหมฟ้ามันก็เหมือนกับมายากลนะเนอะก็ได้เมื่อจะอยากดูกันนะข้าจะแสดงให้ดูเองดีป่ะได้ดีน้องสองพอแล้วน่าจะให้สิวหลังมั้งวิชาไหมฟ้ามันก็คงอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอีกแล้วถอยกลับมาทำไมเล่าจะแพ้เขาล่ะข้านั่นเหรอแพ้เพียงสู้กันกระบวนท่าเดียวเธอจะรู้แพ้รู้ชนะได้ยังไงล่ะดูไข่มุกบนหมวกสิไข่มุกก็อยู่นี่นะทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้อะวิชาไหมฟ้านับว่ายอดเยี่ยมข้าต้องขอเริ่มใสเรารบกวนมานานแล้วต้องขอลาพี่ใหญ่เดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าไม่ต้องพูดมากกลับไม่ส่งอ่ะนะชิสาวใจพับผ้าพับผ้าพับผ่อนพี่สิวกุ้ยท่านจอมยุทธโปรเอียงท่านเองเหรอเรียกข้าจอมยุทธทำไมเล่างั้นเรียกว่าไงอ่ะก็เมื่อก่อนพี่สิวเรียกยังไงก็เคยเรียกพี่ป่วยเอียงอ่ะก็ขอให้เหมือนเดิมเถอะนะโถเมื่อก่อนมันได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเงินคันเลื่อนขั้นแล้วอ่ะเราจากกันไปนานน่าจะดื่มฉลองกันหน่อยนะจริงเปล่าเอ้ยนี่แล้วเจ้าจ๋อพูดแล้วมันน่าเจ็บใจหลังจากที่โดนปกยังจือจับไปขังเอาไว้ไม่มีใครให้อาหารมันเกิดจะหิวตายแล้วแดกเวรกรรมจริงเจ้าคนลำบากมากสินะเรื่องอื่นไว้ก่อนเถอะเราไปดื่มเหล้าดีกว่าดื่มเหล้านี่นะเกียมไปแล้วกำลังเปรี้ยวปากขอบคุณเอาอย่างดื่มคนอื่นๆนะหาว่าข้าเป็นสิทธิ์ทรยศก็มีแต่พี่นี่ล่ะที่ยังเชื่อใจข้าแหมความจริงเจ้าไม่ใช่อ่ะถ้าทุกคนคิดเหมือนพี่ข้าคงไม่ต้องลำบากมันก็ใช่อ่ะนะข้ารู้ว่าจะลำบากแถมยังถูกกดขี่กุมเหงอีกลูกไม้อ่ะข้าไม่กลัวความลำบากเหรอข้าไม่กลัวการกดขี่แต่กลัวเพียงอย่างเดียวอ้าวแล้วกลัวอะไรกลัวไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าใจแหมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เชื่อและเข้าใจแต่ทำไมผิดน่ะคนอื่นเนี่ยข้าไม่สนข้าต้องการเพียงคนเดียวแต่เราอยู่ด้วยกันคงไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่าคิดฟุ้งซ่านดีกว่านะดื่มเพราะดื่มดื่มพี่ดื่มเอาดื่มอีกนะเจ้า
จ้าเองเหรอเนี่ยเล็กตันทำไมทำแบบนี้อ่ะใช้นี่เลือดมาเฮ้ยเดี๋ยวหยุดนะเล็กตันตัวจะบ้าเหรอท่านลุงอีข้ารู้ว่าทำให้ท่านต้องผิดหวังแต่ข้าอดทนไม่ได้ข้าต้องฆ่าศัตรูคนนี้ให้ได้เงียบนะที่แท้เจ้าตามข้ามาบูตึงก็เพื่อจะแก้แค้นนั่นเองใช่แล้วข้าอดทนมาถึงวันนี้เพียงเพื่อแก้แค้นเท่านั้นเล็กตันเจ้าเข้าใจผิดแล้วคนที่ฆ่าตระกูลเจ้าไม่ใช่หุ่นป่วยเองแต่เป็นฮ่องเต้ที่ไม่รู้จักรับผิดชอบเขาไม่ผิดหรอกทำไมไม่กินโบฮีมาเข้าไปฮ่องเต้เขาไม่สั่งประหารตระกูลของข้าหรอกเออเป็นเพราะฟ้าลิขิตจะโทษป่วยเองได้ยังไงกันเขาไม่สนว่าใครลิขิตถึงยังไงตระกูลของข้าก็ต้องตายเพราะมันแล้วเจ้าจะเอายังไงต้องชดใช้ด้วยชีวิตโถยเล็กตันมันจะมากไปแล้วนะท่านลุงอีท่านเคยช่วยเหลือข้าข้าจะขอบคุณท่านแต่นึกถึงความรู้สึกของข้าบ้างสิเล็กตันทำความผิดอะไรทำไมถึงถูกตีตราว่าเป็นโจรคนตระกูลเล็กของข้ารู้แต่ซื่อสัตย์ภักดีทำไมถึงถูกประหารด้วยล่ะเงียบได้แล้วจะไปซะข้าไม่ไปวันนี้ถ้ามันไม่ตายข้าก็ต้องตายคนอย่างเจ้าช่างดื้อรั้นจริงๆเฮ้ยอย่านะครับอาจารย์ปู่ข้าขอร้องนะเล็กตันนะพูดถูกนะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นกับเพราะข้าข้าควรต้องรับผิดชอบนะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ฆ่าตัวตายซะสิเล็กตันข้าอยากขอร้องอย่างไม่ต้องพูดอีกแล้วฆ่าซะเลยสิถ้าไม่อย่างนั้นข้าต้องฆ่าเจ้าแน่เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้ขอชีวิตนะข้าเพียงอยากขอเวลาเจ้าสักพักหนึ่งเจ้ากลัวตายแล้วสิคำว่ากลัวตายเนี่ยข้าเลิกกลัวมานานแล้วงั้นทำไมล่ะข้ายังมีงานสำคัญที่จะต้องทำอีกมากจะต้องการทวงเวลามากกว่าเล็กตันคุณป่วยเอียงยินดีสาบานหลังจากที่ข้าหมดภาระหน้าที่แล้วจะไปหลุมศพอาเจ้าจะฆ่าหรือจะแกงฆ่าข้าพร้อมเสมอจะไปโกหกข้าแน่นะข้าพูดคำไหนด้วยไม่เคยคืนคำป่วยเอียงตกลงคุณป่วยเอียงข้าจะขอเจ้าปุ๋ยเองทำไมต้องโง่อย่างนี้นะนี่เลือดครั้งนี้ข้าไม่อาจเลี่ยงหรอกแม่นางท่านจะมาไหว้พระใช่ไหมคนชื่อซิมงกุลอยู่หรือเปล่าอ๋อหมายถึงหูหยินวัยกลางคนที่เพิ่งออกบวชงั้นใช่ไหมอ๋อใช่พาเข้าไปพบทีสิคะอ๋อได้ๆเชิญข้างในขอบคุณค่ะThank you.
หงลูกหงจะรู้ได้ยังไงท่านแม่ผอมลงแผลที่หน้าของเจ้าละลูกก็แค่รอยถลอกนิดหน่อยไม่หนักหนาแล้วค่ะอย่าโกหกแม่เลยนะยายเอ๋นะบอกแม่หมดทุกอย่างแล้วนิสัยของพ่อเจ้านี่ช่างใจดำเหลือเกินข้าไม่โกรธท่านพ่อเพราะข้าเต็มใจเองเจ้าเต็มใจเองอย่างนั้นเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าที่จะแต่งงานกับคนที่เราไม่รักไม่นึกเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าแม่ซะอีกท่านแม่คะทำไมถึงมาบวชอยู่ที่นี่ล่ะคะหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมามากแม่รู้สึกปลงหมดทุกสิ่งนะจริงสิทำไมเจ้าถึงรู้ว่าแม่อยู่ที่นี่ปู่เอียงบอกข้าเองค่ะใช่แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะได้พบกันนี่เจ้าดีจะเข้ามาแล้วจ้ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นางดีกว่าข้ามากลูกคงลูกคงจะปวดร้าวมากสิท่านแม่คะข้าควรจะทำยังไงดีมาแล้วครับมาแล้วก็ไปดิครับมาดูจังเชิญครับมาดูหน้าหน่อยดิครับมาดูหน้าอย่างเดียวแล้วครับน้ำชาก่อนนะครับขนมจีบซาลาเปาฮะเก๋ามีนะครับสั่งได้เลยครับได้มาแล้วจ้าได้ชั้นดีเย็บทนขายได้ละได้ตราสุขสันต์ได้ชั้นดีตราสุขสันต์จ้าได้ไหมจ๊ะเย็บปากคนก็ได้นะจ๊ะได้ไหมจ๊ะน่าซื้อไปเย็บปากเมียมัดมือเมียแทนตราสังก็ได้นะจ๊ะยังไม่ตายนะต้องขายได้ไหมจ๊ะได้อย่างดีจ้าสุขสันต์ได้ระดมคนไปทำไมกันคุณจะมีแผนชั่วอีกแน่เลยคารวะหัวหน้าสาขาที่6ท่านสงสารเรียกพบมีเรื่องอะไรสำคัญอย่างนั้นเรียกท่านหัวหน้าข้าเห็นโต๊ะโกหงเข้าไปในสำนักนางชีเสียงกว้านขอรับฮะรายงานประมุขหรือยังข้าส่งพิราบสื่อสารรายงานไปแล้วประมุขบัญชาว่าให้ท่านเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมเพื่อรุกได้ทันทีดีไม่ต้องห่วงละแม่ของพี่หงอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอสำนักพ่อเต็กก็ถูกทำลายแล้วเจ้าคิดจะไปไหนต่อล่ะลูกข้าจะไปหาท่านพ่อไม่โกรธที่เขาบังคับให้แต่งงานกับกงซุนฮงเหรอถึงยังไงท่านก็เป็นพ่อตกโกบอเต็กช่างมีบุญเหลือเกินเขาก่อกรรมทำเคียงขนาดนี้แต่ยังมีลูกสาวที่กตัญญูท่านแม่คะเราไปด้วยกันดีไหมคะ
แม่ไม่อยากพบเขาอีกข้าไม่เข้าใจท่านเลยไม่ห่วงกันสักนิดนึงต้องมีสักวันที่ลูกจะเข้าใจแต่ว่าแม่ไม่ต้องการให้มีวันนั้นหรอกท่านแม่ถ้าข้าพบท่านพ่อแล้วจะฝากบอกอะไรไหมตกโกโบติกได้พ่ายแพ้กับพวกเขาสุขสันต์ถ้าหากมีโอกาสเขาจะต้องแก้แค้นแน่และเมื่อนั้นยุทธภพจะต้องวุ่นวายท่านอยากให้ข้าไม่อยากให้เจ้าเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกทำชั่วซะเพราะกรรมที่เขาเคยก่อมันมากพอแล้วท่านพ่ออาจจะไม่ฟังข้าก็ได้ลองพยายามสิลูกทุกอย่างมันอยู่ที่ฟ้าลิขิตถ้าอย่างนั้นข้าจะลองนะคะเดี๋ยวแม่จะเดินออกไปส่งนะจริงสิคะแล้วเย่เอ๋อล่ะแม่ให้เขากลับบ้านไปแล้วจ้ะทำไมไม่ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนล่ะคะแม่ได้ตัดขาดจากทางลูกแล้วเสียรังเขาไว้อีกทำไมล่ะท่านแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาจะกลับมาเยี่ยมท่านแม่อีกตกกับหงไปแล้วรีบตามเถอะข้าต้องอยู่ที่นี่เฝ้าแม่ชีจะตามไปก็แล้วกันตกลงข้าวางง่ายอยู่นะท่านมาไหว้พระเหรอไม่ใช่ค่ะข้าขอถวายปัจจัยให้อารามโปรดรับไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมิทราบว่าเห็นแม่นางท่านหนึ่งอายุราว20ปีมีผ้าปิดหน้ามาแถวนี้มั้งไหมคะมีผ้าปิดหน้าอ๋อเห็นค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะเมื่อครู่นี้เห็นคุยกับซิมฮูยินอยู่แต่ว่าตอนนี้กลับไปแล้วล่ะค่ะซิมฮูยินท่านคือซิมฮูยินใช่ไหมคะใช่และเจ้าเป็นใครโปเฮียงกุนจะเขาสุขสันต์ค่ะในที่สุดก็ตามข้าพบซิมผู้ยินไม่ต้องพูดละข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องจนมุมเจ้าสักวันแต่ว่าข้าต้องการขอร้องอย่าทำร้ายลูกข้าตกโกหงเลยซิมผู้ยินค่ะท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะข้าไม่ได้มาร้ายแล้วอีกอย่างหนึ่งข้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพี่หงด้วยค่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วข้ามาพาท่านไปนี่จะมาช่วยข้าเหรอถึงข้าจะเป็นคนของเขาสุขสันต์ก็จริงแต่ข้าไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำของท่านปู่เลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอาหงล่ะข้าว่าคงถูกสะกดรอยอยู่แม่นางพลังยุคของเจ้าคงจะดีคิดว่าจะตามอาหงไปทันหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้แล้วค่ะถ้าข้าไปตามเขาก็จะกลับมาพาท่านหนีไม่ทันนะตัวข้านั้นไม่เป็นไรหรอกแต่เจ้ารีบไปบอกอาหงก่อนดีกว่านะพี่หงเนี่ยฝีมือกล้าแข็งก็ต้องช่วยตัวเองได้แน่ค่ะแต่ว่าความโหดเทียมของลมฝนฟ้าไฟเนี่ยไม่เคยประณีต่อใครมาก่อนเลยข้ากลัวว่าแต่เวลาเนี้ยเราลังเลอีกไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่รีบหนีจะต้องไม่ทันแน่เลยถ้างั้นอะไรคะข้าให้สัญญาหลังจากที่พาท่านไปซ่อนแล้วข้าจะตามพี่หงกลับมาหาท่านเองนะคะแม่นางจ้ะบุญคุณที่เจ้าช่วยเหลือเราครั้งนี้
ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเราไปด้านหลังดีกว่าค่ะไปดีครับคนครับคนนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีอ่ะไปไปไปผู้หญิงที่สายชุดเขียววันนี้เป็นใครเขาไม่รู้ตอนนี้เขาไปแล้วแล้วมันมาทำไมเขามาเยี่ยมท่านซิมฮูหยินฮะซิมฮูหยินเรียนหัวหน้าลอมนอกจากแม่ชี2 3คนแล้วไม่พบใครเลยฮะซิมฮูหยินไปไหนข้าไม่รู้ไม่รู้หรอกโกหกอย่าทำอะไรก็เลยก็ไม่ได้โกหกมีผู้ชายมาหรือเปล่าไม่มีค่ะแน่ใจนะไม่มีจริงๆค่ะเรียนหัวหน้าลมเราพบผู้ชาย2คนนี่ถูกจี้จุดสลบอยู่ข้างในครับจะตามตกโกหงใช่ไหมใช่ครับพบอะไรบ้างไหมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกไปส่งตกโกหงแล้วคนอื่นตามไปครับจากนั้นเป็นไงจากนั้นก็ถูกจี้จูดหมดสติซิมฮูหยินซิมฮูหยินเป็นใครกันแน่หัวหน้าไฟอยู่ที่ไหนเรียนหัวหน้าลอมตอนนี้หัวหน้าไฟอยู่ที่สาขาที่13กำลังสืบเรื่องที่คนของเราถูกฆ่าอยู่ครับรีบส่งพิราชสื่อสารไปบอกเขาให้ตามสืบร่องรอยซิมฮูหยินครับพร้อมครับแล้วสายคนนี้นะครับลงโทษตามกฎครับอย่าฆ่ากันเลยอย่าตกโกโบเต็ดอยู่ไหนข้าไม่สนใจเพราะถ้าหากมันยังไม่ตายมันต้องเป็นเส้นหนามของเราประหลาดจริงๆซินฮูหยินที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะข้าให้น้องฟ้าติดตามมันไปแล้วรับรองต้องได้รู้กันในไม่ช้านี่แหละเรียนท่านประมุขมีอะไรสี่หัวหน้าสาขาถูกลอบฆ่าอะไรนะจะมากไปแล้วฆ่าพระอีก4ช่วงที่ผ่านมายอดฝีมือละ12คนได้ถูกฆ่าอย่างไร้ร่องรอยเฮ้ยไม่ต้องดูมันเป็นใครกันแล้วถึงทำไมกลัวตายมันอาจเป็นลูกของพวกเราได้หรือว่าจะเป็นตุ๊กกะบอเต็กไม่น่าจะใช่ก็เราเพิ่งทำร้ายมันเมื่อไม่นานนี้เองนะแถมยังตกลงไปในเหวลึกอีกด้วยสิถึงมันจะไม่ตายคงไม่ฟื้นตัวเร็วแบบนี้หรอกอีกอย่างหนึ่งศัตรูของเราไม่ได้มีคนเดียวนะท่านประมุขอย่าแล้วท่านประมุขอย่าแล้วมีอะไรเหรอฮะก็อะไรขึ้นฮะฮะท่านจะไปไรท่านปู่ทำไมชงทีมันแยกบัวตึงไปแล้วฮะอีกชงทีเหรอใช่งั้นเจอทำไมไม่ใช้งูกระเรียน13ท่ากับมันล่ะก็เพราะเจ้าเท่ามันสำเร็จวิชาไหมฟ้าแล้วฮะเฮ้ยข้ามันโง่เองทำไมไม่ฆ่ามันตั้งแต่แรกไม่น่าเลยจริงๆท่านปู่ถ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าจะหาทางเล่นงานมันเองหัวหน้าสาขาเราก็ถูกลอบฆ่าไปหลายคนล่ะคิดว่าเป็นฝีมือของอีชงที่กับหุ่นไปเอง2คนนี้หรือเปล่าวะคงจะไม่ใช่เพราะข้าอยู่บัวตึงมานานแล้วข้ารู้พฤติการของพวกฝ่ายธรรมะดีมันกลัวถูกเหยียดหยามก็เลยไม่ชอบทำร้ายใครข้างหลังถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครน้องฝนว่ามาสิเขาว่าเราได้ลืมคนน่าสงสัยที่สุดไปนะแล้วไหนใครล่ะเออใครเจ้าหญิงอนัตตาไงแต่เราตกลงกันแล้วนี่นะจะไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันเร
ื่องผลประโยชน์จะมีใครบ้างที่กล้ารับประกันสิ่งที่นางพูดแล้วจะต้องทำตามสิ่งนั้นใช่และที่สำคัญนางจะต้องมีคนชั่วสับปรับก้วงตรงลิ้วอยู่ด้วยน้องฝนพูดถูกแม่เลยพูดเบาๆก้วงตรงลิ้วมันคนชั่วช้าสารเลวแล้วก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตของเราด้วยมันจะต้องคอยยุยงตะแคงรั่วเจ้าหญิงอนัตตาให้บิดพริ้วสัญญาแน่นอนเลือกหลุดลงงั้นลมฝนไฟจะต้องคอยจับตาดูนะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องหรอกเพราะว่าสายของเราน่ะเคยมารายงานก็ครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้พวกมันมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าเวลานี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแถมยังไม่ค่อยออกมาจากถิ่นของมันซะด้วยสิเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะเพิ่มกำลังคนจับตาดูทุกจุดถ้ามีความเคลื่อนไหวรีบรายงานทันทีค่ะเจ้าหญิงท่านนี่เคร่งครัดดีเหลือเกินทำพิธีได้ทุกวันเลยวันนี้เข้าไหว้ท่านพ่องั้นเพราะว่าเราจะกลับอุยเกียงแล้วเพื่อเผยแผ่นิกายของเราตามคำสอนของท่านพ่อจะกลับอุยเกียงแล้วเหรอหรือไม่อยากไปกับข้าเปล่าหรอกข้าอยากไปอยู่แล้วได้กลับไปอุยเกียงพร้อมท่านเป็นสิ่งที่ข้าต้องการข้ามีดาวทะเลทรายแล้วเมื่อกลับไปถึงอุยเกียงพวกคนนอกรีดทั้งหลายต้องยอมเข้านิกายข้าแล้วเจ้าหญิงจะเดินทางกลับไปเมื่อไหร่เนี่ยวันมะรืนนี้วันมะรืนนี้เหรอคิดอะไรอยู่อ๋อเปล่าหรอกข้าคิดว่าหลังจากกลับถึงอุยเกียงแล้วท่ามกลางสาวกนับแสนคงจะดูยิ่งใหญ่มากขนาดข้าคนติดตามยังพลอยชื่นชมเลย